จัดใหญ่ไหดำฉลองยอดขายปิดเขาใหญ่เลี้ยงขอบคุณตัวแทนงานนี้เรียกได้ว่าจัดงานฉลองยอดขายปาร์ตี้ตัวแทนสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับแบรนด์ไหดำค่ะนำโดยผู้บริหารคนเก่งคุณนัตตี้สาวิตรีเพชรล้ำค่ะล่าสุดปิดเขาใหญ่เลี้ยงฉลองปาร์ตี้ปีใหม่ล่วงหน้าให้กับตัวแทนแบรนด์ไหดำค่ะนอกจากนี้ได้เจนาแม่ค้าร้านวิวที่โด่งดังในโลกโซเชียลมาเผยเคล็ดไม่ลับในการขายให้ยอดทะลุเป้าอีกด้วยค่ะพร้อมกันนี้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะบูสเตอร์เซรั่มแอนด์สปาอีกด้วยค่ะและยังจัดสัมมนาพูดคุยโดยเชิญวิทยากรระดับประเทศมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ดีๆแต่ที่เป็นสีสันของงานเห็นที่จะเป็นการประกวดมิสไหดำค่ะแหมเรียกได้ว่าสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับงานมากๆกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นงานมิทติ้งแล้วก็เลี้ยงฉลองปีใหม่ล่วงหน้าให้กับตัวแทนแบรนด์ไหดำของเรานะคะวันนี้ปิดรีสอร์ททั้งรีสอร์ทที่เขาใหญ่นะคะเพื่อจัดงานให้ตัวแทนเพราะว่าเราอยากตอบแทนกับคืนเขาเหมือนแบบว่าเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามาเพราะว่าแบรนด์ไหดำเป็นแบรนด์ที่สร้างใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้มีฐานตัวแทนอยู่เลยเริ่มจากศูนย์คนแต่ทุกวันนี้เราก้าวมาด้วยกันตัวแทนทุกคนที่อยู่ที่นี่คือคนที่ก้าวไปกับเราและเราก็จะก้าวไปด้วยกันเราอยากตอบแทนเขาอันนี้คนที่ได้มาจะเป็นคนที่ทำยอดถึงทุกคนถึงได้มาเพราะฉะนั้นก็จำนวนคนก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็เป็นคนที่ทำยอดสะสมขายได้อย่างเช่นว่าเราเป็นตัวแทนเนี่ยเรามีความตั้งใจแล้วยอดเราไม่ได้บังคับว่าเอ้ยแป๊บเดียวนะหรือว่าอะไรเราให้เวลาสะสม3เดือน3เดือนแล้วก็จำนวนชิ้นก็ไม่เยอะแต่ทุกคนที่สะสมได้สามารถได้กำไรได้อาชีพได้รายได้แล้วก็ได้มาที่นี่คือถ้าทุกคนได้อยู่ในงานจะรู้เลยว่าแจกจุกมากไหนใครยังไม่ได้เราไม่ใช่คุณปั้นทีมที่เจ้าของแบรนด์เราไม่ใช่ CEO เราไม่ใช่ตัวแทนอย่างเดียวเราคือครอบครัวจริงๆเพราะว่าทุกคนแม้กระทั่งตัวแทนเล็กๆแม่ทีมใหญ่ๆเราสนิทกันหมดแล้วเรามีอะไรเราไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ฉันคิดแบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้เราพร้อมที่จะแบบว่าปรับปรุงรับฟังแล้วก็เดินไปด้วยกันนี่คือจุดเด่นของแบรนด์ของเราขอบคุณค่ะก็อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกที่สุดเลยนะคะแบรนด์ไหดำมีจุดยืนที่ชัดเจนคือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือเราไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครเรามีแนวคิดเป็นของตัวเองและที่สุดเลยคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพราะไหดำก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือไหแห่งความงามไหแห่งความเป็นไทยที่เป็นอมตะเพราะสีดำคือสีแห่งอมตะแต่สีสันในแบรนด์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าอลังการเพราะว่าทุกอย่างมันออกมาจากจินตนาการแล้วเราถ่ายทอดและสินค้าของเราปลอดภัยใช้เหตุผลราคาไม่เปรียบผู้บริโภคส่วนใครที่มองหาว่าแบบอยากมีอาชีพเสริมจริงๆแต่กลัวไม่มั่นคงเพราะการเป็นแม่ค้าออนไลน์ทุกวันนี้มันก็ไม่มั่นคงถ้าคนที่จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวสินค้าติดมือแบรนด์ไหดำเป็นแบรนด์ที่สินค้าไม่มีติดมือนะคะเพราะหนึ่งเราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่ได้คิดถึงแต่ผลกำไรมาเป็นที่หนึ่งเราคิดถึงการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนมาเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไม่แบบมีการปล่อยของออกมาล้นตลาดตุ้มเดียวเรารวยตัวแทนของติดมือเราจะไม่ทำเราจะค่อยๆมาอ่ะตอนนี้คนรู้จักเราจุดนี้แหละปล่อยของจำนวนเท่านี้เพื่อไม่ให้ของติดมือพอแล้วแบรนด์เรามันเป็นสินค้าที่น้องต้นเก้าผู้บริโภคไม่ใช่แค่ตัวแทนของมันจะหมดไปทุกวันเพราะว่ามันเป็นการใช้มันเป็นการไปถึงมือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นถ้าใครลังเลอยู่อ่ะแบรนด์ไหดำเป็นทางเลือกที่ดีมากอีกหนึ่งแบรนด์ยิ่งในปีหน้าปังกว่านี้แน่นอน